ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงดังอีกสักนิดหนึ่งไหมผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองขอเสียงอาจารย์เกษตรดันขึ้นนิดนึงได้ไหมครับรักแม่น้ำเจ้าพยาผมขอข้างในล่ะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะทำเส้นทางริมแม่น้ำเนี่ยนะครับเหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่บูดาเปสต์นะครับแม่น้ำดานูบหรือแม่น้ำเซนที่ฝรั่งเศสนั้นก็คงเป็นวิสัยทัศน์ของท่านประยุทธ์นะครับที่ในช่วงแรกๆที่ท่านเข้ามาเป็นนายกอยากจะเห็นนะครับหารู้ไม่ว่านะครับไอ้เส้นทางริมแม่น้ำในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเข้าเป็นที่สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐไปหมดแล้วแล้วก็ห้ามมีการก่อสร้างในริมแม่น้ำเลยไม่มีชุมชนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเซตแบ็กหมดอยู่แล้วมีบาดวิถีที่ใหญ่มากนะแม่น้ำเทมในลอนดอนก็เช่นเดียวกันนะครับเมืองใหญ่ๆในโลกนี้ยกเว้นบางแห่งที่อาจจะบันดาลใจมาก็คืออาจจะไปเห็นที่เกาหลีหรือผู้ประกอบการเอารูปมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเขาแปลรูปพื้นที่ที่มันเป็นคลองเนี่ยมาเป็นทางเดินมาเป็นที่สาธารณะยังไงสวยงามยังไง มาเป็นนายกก็อยากจะเห็นเมืองเราที่มันรถติดที่มันรกมากเนี่ยนะครับสร้างกันตามใจชอบเนี่ย อยากจะเห็นสวยงามอย่างนั้นนี่ผมขอเรียนอย่างนี้ครับในช่วงที่ผมเอางี้เลยกันนะที่ผมทำงานฝ่ายอำนาจฝ่ายรัฐบาลเอาเลยกันนะครับมันมีหลายโครงการด้วยกันที่เข้ามาทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยส่วนใหญ่มันมาจากข้าราชการประจำซึ่งอาจจะไปรับเรื่องมาจากผู้ประกอบการอีกทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยแก้วสันเนี่ยนามสกุลเดียวกับคนเนี้ยอธิโพธิเนี่ยตอนก็เป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาเป็นประธานกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตเขาไปตรวจในราว30กว่าจังหวัดด้วยกันนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปเจอก็คือว่าเกือบทุกเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยมีโรงบำบัดน้ำเสียหมดเลยแต่ว่าไม่มีสักโรงนึงที่บำบัดน้ำเสียนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเช่นเดียวกันในกรณีตอนผมเข้ามาในกทมเนี่ยก็ไปดูที่ดินแดงเดี๋ยวต้องขอน้ำหน่อยเสียงหมดนะได้ครับของเรานี่มีโรงบำบัดน้ำเสียในเรา4โรงด้วยกันอีกเหมือนกัน4โรงที่สร้างขึ้นมากทมเนี่ยครับไม่ได้บำบัดน้ำเสียแต่บำบัดน้ำฝนนะครับน้ำเสียเนี่ยก็ผสมผสานกันไปแล้วก็ไอ้การบำบัดจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกือบจะทุกโครงการเลยนะผมก็เรียนอย่างนี้ยกเว้นทางด่วนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านการตรึกตรองอะไรเลยนะครับตอนผมนี่เกิดมาในท้องมารเพราะนั่นก็จะรู้เรื่องของมารเยอะมากวันแรกๆที่เราผมเป็นที่ปรึกษานายกนะครับเข้ามานะครับเอกสารที่ให้นายกเซ็นทันทีนะครับให้รับทราบนะครับรับทราบนี่เวลานายกเซ็นเนี่ยรับทราบเนี่ยมันก็คือเกือบจะอนุมัติไปแล้วนะครับ5เขื่อนคุณ
ขื่อนขนาดยักษ์เข้ามาทั้งหมดเลยคุณคิดดูสินะโชคดีเนี่ยเราห้ามไป4เขื่อนนะครับผ่านมาเขื่อนเดียวก็คือนะครับทุกวันนี้ที่มีปัญหาอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับเรื่องเมกะโปรเจกต์ต่างๆนานาเนี่ยมันถึงมีปัญหามากทุกวันนี้โครงการเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศิริกิติ์เขื่อนที่เป็นชื่อเจ้าทั้งหลายบางทีนะครับยังมีปัญหาเรื่องที่อยู่ของคนเลยย้ายคนเป็นพันๆครอบครัวออกไปเนี่ยนะครับยังไม่มีการชดเชยอะไรเลยนะครับแต่ละเขื่อนเนี่ยหรือแต่ละโครงการเนี่ยที่เขาสามารถที่จะหยุดกันได้นะครับหยุดกันได้เนี่ยมันมาจากกระบวนการของประชาชนหลายครั้งนะครับการรัฐประหารคราวนี้เนี่ยใช้มาตรา44ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับใช้มาตรา44จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับ8โรงในภาคใต้ทั้งหมดเลยเอายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าคนใต้ไม่เดินกระบวนไม่ประท้วงไม่มาอดข้าวนะครับข้างหน้าทางทำเนียบเนี่ยผมคิดว่าเขาอนุมัติไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยทุกครั้งไปมาเปลี่ยนรัฐบาลมีการสอดไส้หรือสอดแทรกสอดไส้อะไรเนี่ยทันทีนะครับทันทีเลยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าข้าราชการประจำที่จะเสนอเรื่องให้แด่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นมิตรเป็นสหายกับผู้ประกอบการรายใหญ่ตลอดเวลาเขาไปมาหาสู่เรียนหนังสือหรืออบรมกันในสมาคมเดียวกันไปมาหาสู่พรรคพวกเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นมาสุดท้ายเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเสียงของพวกเราเองเนี่ยนะครับถึงแม้มีเสียงส่วนใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่าเขายังลังเลอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผิดชอบไปก็คือทางฝ่ายกทม.เนี่ยเพราะกทม.เป็นหน่วยงานเดียวปัจจุบันนี้นะครับที่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ผู้ว่าเราเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ท่านก็เจอปัญหาค่อนข้างจะเยอะวันๆนึงเนี่ยนะครับแต่ผมมองในตำนองนี้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องแรกๆเลยที่ทางฝ่ายรัฐบาลคสช.อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ของความสวยงามนะครับให้ต่อเมืองกทม.หารู้ไม่ว่านะครับจะกระทบกระเทือนไม่ใช่หลายชุมชนนะครับแต่ว่าพื้นที่ราชการวังวัดวาอารามนะครับโบราณสถานซึ่งมีกฎหมายในตัวของมันเองที่จะต้องอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าใครอนุมัติเรื่องนี้ไปตอกเตาหม้อเมื่อไหร่สร้างขึ้นมาก็อาจจะคล้ายๆกับไอ้ที่รัฐบาลชาติชายเลยรัฐบาลคุณอนันต์นะสร้างไอ้ฮอปเวลไปนะครับก็สร้างไม่ได้นะครับเผลอๆโดนขึ้นศาลอีกนะครับ